นายขนมต้มเป็นชาวเมืองกรุงศรีอยุธยาเกิดที่บ้านกลุ่มปัจจุบันคือตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อนายเกิดมารดาชื่อนางอีเกิดวันอังคารเดือนยี่ปีมะเมียพุทธศักราช2293ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งได้สร้างวีรกรรมไว้ในแดนพุกามหรือพม่าและเป็นตำนานยอดนักมวยชาวสยามหรือชาวไทยคนหนึ่งที่ไปโชว์ฝีไม้ลายมือต่อหน้าพระเจ้ามังระกษัตริย์ของพม่าในอดีตจนได้รับอิสรภาพพร้อมชาวสยามกลุ่มหนึ่งได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนหลังจากถูกจับไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2อีกทั้งเรื่องราวของนายขนมต้มยังคงอยู่ในความทรงจำของทั้งฝั่งไทยและพม่าค่ะวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ขอนำเสนอตอนนายขนมต้มคือคนสยาม 100% เรื่องของนายขนมต้มเกิดประเด็นร้อนในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยชาวเขมรที่พยายามจะสร้างที่ยืนที่มาที่ไปให้กับมวยกุนคแมในหลายๆวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลมด้านวัฒนธรรมหรือด้านตัวบุคคลทั้งบุคคลสำคัญในอดีตและปัจจุบันจนมีการโต้แย้งกันไปมาเกิดเป็นกระแสมากมายและหนึ่งในกระแสเรื่องนี้ก็คือนายขนมต้มเป็นชาวเขมรวันนี้ช่องของเราจึงจะมากางข้อมูลให้ดูกันเลยละกันว่านายขนมต้มเป็นใครมาจากไหนรวมถึงเรื่องราวประวัติชีวิตของท่านด้วยค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าข้อมูลส่วนใหญ่มาจากทางพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาและพงศาวดารพม่าค่ะรวมถึงในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพันรัตน์และอีกส่วนคือเรื่องตำนานคำบอกเล่าค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปค่ะว่านายขนมต้มเป็นบุคคลที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาก่อนกรุงแตกท่านเกิดในช่วงรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นคนบ้านกลุ่มตามประวัติระบุว่านายขนมต้มมีพี่สาวที่ชื่อเอื้อยแต่เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะนายขนมต้มนอกจากจะเป็นต้นแบบของนักมวยสยามที่เก่งกล้าก็ยังเป็นต้นแบบของผู้ที่ไม่ย่อท้อยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตตามประวัติของท่านนั้นเมื่อตอนอายุได้10ขวบพ่อแม่ถูกพม่าฆ่าตายหมดในช่วงพระเจ้าอลองพญายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานายขนมต้มจึงต้องมาอาศัยวัดเป็นที่อยู่อาศัยค่ะหลังจากอังวะยกทัพกลับไปจากนั้นนายขนมต้มจึงเริ่มฝึกวิชามวยไทยเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเพราะด้วยความไม่แน่นอนและสภาพสงครามที่ผ่านมาทำให้นายขนมต้มต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างไม่มีพี่น้องและพ่อแม่ก็เรียกได้ว่าด้วยสถานการณ์ทำให้คนแกร่งขึ้นค่ะบวกกับท่านเองก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของการต่อยมวยแต่อย่างไรก็ดีค่ะไม่มีบันทึกไหนที่ระบุว่าท่านได้เป็นขุนนางหรือทหารในช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่2ต่อมาในศึกที่อังวะได้ยกทัพมาเป็นครั้งที่2และได้ล้อมอยุธยาไว้ราวปีกว่าจนในที่สุดกรุงศรีอยุธยาก็แตกเสียให้แก่อังวะทางอังวะในขณะนั้นก็ไม่ต้องการให้อยุธยาตั้งตัวเป็นใหญ่ได้อีกจึงเผาเมืองเก็บทรัพย์สินรวมทั้งเฉลยศึกตั้งแต่ชาวบ้านชาวเมืองไปจนถึงเชื้อพระวงศ์กลับไปอังวะในบันทึกพงศาวดารพม่าเล่าว่าจับพลเมืองอยุธยาได้ราว 160,000 คนหนึ่งในนี้ก็คือนายขนมต้มและเมื่อถูกจับไปอยู่อังวะท่านก็ได้สร้างชื่อเสียงค่ะโดยในพงศาวดารพม่าเล่าว่าเมื่อพระเจ้ามังระกษัตริย์ยอดนักรบของพม่าโปรดให้ปฏิสังขรณ์และก่อเสริมพระเจดีย์ชเวดากองในเมืองย่างกุ้งเป็นการใหญ่นั้นครั้นงานสำเร็จลงในปีพุทธศักราช2317พอถึงวันฤกษ์งามยามดีคือวันที่17มีนาคมจึงโปรดให้ทำพิธียกฉัตรใหญ่ขึ้นไว้บนยอดเป็นปฐมฤกษ์แล้วได้ทรงเปิดงานมหากรรมฉลองอย่างมโหฬารขุนนางพม่ากราบทูลว่านักมวยไทยมีฝีมือดียิ่งนักพระเจ้ามังระจึงตรัสสั่งให้เอาตัวนายขนมต้มนักมวยดีมีฝีมือตั้งแต่ครั้งกรุงเก่ามาถวายพระเจ้ามังระได้ให้จัดมวยพม่าเข้ามาเปรียบกับนายขนมต้มโดยจัดให้ชกก่อนปรากฏว่านายขนมต้มชกพม่าไม่ทันถึงยกพม่าก็แพ้ค่ะถึง9คน10คนก็สู้ไม่ได้พระเจ้าอังวะทอดพระเนตรยกพระหัตถ์ตบพระอุระตรัสสรรเสริญนายขนมต้มว่าอโยธยานี้มีพิษทั่วตัวแม้แต่มือเปล่าไม่มีอาวุธเลยสู้ได้คนเดียวชนะถึง9คน10คนคนอโยธยานี้มีพิษสงรอบตัว
แม้มือเปล่ายังเอาชนะคนได้ถึง9คน10คนนี่หากว่ามีเจ้านายดีมีความสามัคคีกันไม่ขัดขากันเองและไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัวและโคตรตระกูลแล้วฉะไหนเลยกรุงศรีอยุธยาจะเสียทีแก่ข้าศึกดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้หลังจากนายขนมต้มได้เอาชนะนักมวยพม่าได้หลายต่อหลายคนพระเจ้ามังระก็ได้ปูนบำเหน็จแก่นายขนมต้มค่ะโดยแต่งตั้งให้เขาเป็นข้ารับใช้ในกรุงอังวะแต่นายขนมต้มกลับปฏิเสธและขอให้พระเจ้ามังระปลดปล่อยตนและเฉลยกลสยามให้เป็นอิสระเพื่อกลับบ้านเกิดซึ่งพระเจ้ามังระก็ยอมทำตามความประสงค์ค่ะจนในที่สุดนายขนมต้มและเหล่าเฉลยกลสยามก็ได้รับอิสรภาพและกลับไปยังบ้านเกิดก็ในขณะนั้นกรุงธนบุรีเป็นราชธานีในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะนายขนมต้มก็ได้กลับบ้านเกิดอยู่อย่างสงบต่อมาและจากเรื่องราวประวัติของท่านจึงทำให้คนไทยกำหนดให้วันที่17มีนาคมของทุกปีเป็นวันมวยไทยเพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อนักมวยไทยนอกจากนี้ชาวพระนครศรีอยุธยาก็ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์นายขนมต้มไว้ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจและให้ลูกหลานไทยยึดถือเป็นแบบอย่างสืบไปต่อมาพุทธศักราช2529คุณคมทวนคันธนูกวีซีไรท์ได้นำเรื่องราวของนายขนมต้มมาเขียนเป็นนวนิยายเรื่องนายขนมต้มคนกล้านอกตำนานค่ะโดยผูกเรื่องให้นายขนมต้มเกิดที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรนายเกิดและนางอีมีพี่สาวชื่อนางเอื้อยทั้งพ่อแม่และพี่ถูกพม่าฆ่าตายหมดต้องไปอยู่กับหลวงตาคงวัดปีกาตั้งแต่เล็กและได้เรียนวิชามวยกับชายนิรนามซึ่งคุณสมรักคำสิงก็เคยรับบทเป็นนายขนมต้มในละครโทรทัศน์เรื่องนายขนมต้มค่ะซึ่งออกอากาศเมื่อปีพุทธศักราช2539ขุดข้อมูลกันมาพอสมควรก็สรุปโดยภาพรวมได้ว่าเรื่องนายขนมต้มนั้นเป็นที่แน่ชัด 100% ค่ะว่ามีความเป็นมาจากทางฝั่งประเทศไทยและเป็นเรื่องราวของพลเมืองกรุงศรีอยุธยาคนหนึ่งที่ถูกจับไปอยู่กรุงอังวะโดยช่วงชีวิตของนายขนมต้มนั้นเป็นแบบอย่างใน2เรื่องค่ะคือ1เรื่องของการสู้ชีวิตและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและเรื่องที่2เป็นเรื่องของการนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยในอดีตที่ใช้ในการต่อสู้และป้องกันตัวไปแสดงเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นในแดนของอริราชศัตรูในขณะนั้นถึงแม้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับนายขนมต้มอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ทำให้เราฉุกคิดได้ว่าในพงศาวดารและตำนานเหล่านี้อาจจะมีการเติมแต่งเพิ่มจากเนื้อหาเดิมในบางส่วนก็เป็นได้เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาหรือคนที่ได้อ่านได้มีจิตสำนึกในการรักชาติบ้านเมืองรู้รักสามัคคีค่ะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะชาวเขมรก็ยังไม่สามารถที่จะเคลมเรื่องราวเหล่านี้ได้อยู่ดีเพราะเรื่องราวเหล่านี้ที่เกี่ยวกับนายขนมต้มล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปชัดเจนและทางช่องของเราก็ขอเป็นปากเสียงอีกช่องทางหนึ่งค่ะว่านายขนมต้มเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีเก่าของไทยเหตุนี้จึงไม่ใช่ชาวเขมรหรือพลเมืองเขมรอย่างที่ได้กล่าวอ้างค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ